คนวันนี้ซีอิ๊วมาแล้วเจ้าก็พามานี่เลยจ้ะเบื้องหลังถ้าใครอยากทำแบรนด์สิ่งแรกที่ต้องทำคืออะไรวันนี้เราบุกมาถามพี่หนิงกับพี่เตอร์เจ้าของโรงงานที่ติด1ใน3ของประเทศไทยนะจ๊ะกับโรงงานที่ชื่อว่าแบรนด์เบเนฟิตอันดับแรกเหรออันดับแรกเนี่ยสำหรับคนที่อยากทำแบรนด์มีความคิดก่อนว่าตัวเองอยากทำแบรนด์อยากเป็นเจ้าของแบรนด์อันดับแรกเลยต้องดูตลาดก่อนว่าตลาดเนี่ยเขาไปในทิศทางไหนสินค้าต่างๆที่ขายในตลาดที่เป็นกระแสมันคืออะไรแล้วเราลองมาดูซิว่าสินค้าในกลุ่มนั้นเนี่ยเราจะสร้างความแตกต่างยังไงอันนี้คิดไว้เบื้องต้นก่อนส่วนที่สองเลยก็คือดูตัวตนตัวเองก่อนว่าตัวเองอ่ะเหมาะกับการขายสินค้าอะไรแล้วก็ส่วนที่3ที่สำคัญเลยก็คือดูในเรื่องของงบประมาณก่อนว่าตัวเองเนี่ยอยากสตาร์ทอยากเริ่มต้นเนี่ยงบประมาณอยู่ที่เท่าไหร่โดยที่มีงบประมาณเท่านี้แล้วก็ไม่อยากให้มันเกินวงเงินเนี่ยเราก็แจ้งกันให้ตรงๆเลยมันอาจจะยังไม่ถึงหรือว่าไงนะเราก็ค่อยมาปรับมาเปลี่ยนกันคิดว่านะปัจจุบันพี่เหมือนแบบคนน่ะอยากมีเหมือนแบบอยากมีการขายของออนไลน์อยากมีเงินอยากมีรายได้หลายช่องทางอย่างเงี้ยบางคนอาจจะแบบคิดนานแล้วแต่ว่ายังไม่กล้าที่จะตัดสินใจทำกลัวกับการที่เข้ามาหาโรงงานอะไรเงี้ยวันนี้ก็เลยมาทำคลิปก็เนี่ยเบื้องต้นเนาะอย่างที่พี่เตอร์บอกก็คือไม่ต้องกลัวจ้ะเบื้องต้นคือหล่อนนะเข้ามาที่โรงงานก่อนค่ะอย่างแรกค่ะแล้วพูดถึงเรื่องงบประมาณแล้วเราต้องแบบว่ามีงบประมาณเท่าไหร่ในการทำแบรนด์งบประมาณใช่ไหมจริงๆก็ไม่ได้เยอะไม่ได้มากไปหรือว่าไม่ได้น้อยไปก็อยากสร้างแบรนด์นะแน่นอนว่าตัวเองมีบัดเจ็ตอยู่แล้วเริ่มต่ำๆก็แสนอัพอยู่แล้วแต่ถ้าจะทำให้มันมีคุณภาพมีประสิทธิภาพจริงๆก็ควรจะเริ่มต้นที่ประมาณ150,000ได้อะไรบ้าง1ก็คือจะได้ในเรื่องของเรื่องตัวเทสเรื่องอะไรพวกนี้มันก็จะมีให้อยู่แล้วเนาะแล้วก็2ก็จะเป็นในเรื่องของการออกแบบผลิตภัณฑ์ให้ใดๆทุกอย่างโลโก้ทุกสิ่งทุกอย่างในวิติงจะเป็นฟินิชโปรดักต์ค่ะแล้วก็3ก็คือจะเป็นในเรื่องของการยื่นขอเลขจดแจ้งอย.อะไรพวกนี้เราก็ดำเนินการให้ทั้งหมดก็คืออยู่ในงบประมาณ150,000ใช่แล้วการจ่ายเป็นยังไงพี่หนิงสมมติว่าเข้ามาแล้วจ่ายเลยไหม150,000หรือทำไงดีเข้ามาปุ๊บยังไม่จ่ายค่ะเข้ามายังไม่ต้องเสียเงินไม่ต้องห่วงเข้ามาคุยกันก่อนมาคุยมากินมาเทสมาชิมอยากกินอะไร150,000กำไว้ก่อนยังไม่ต้องจ่ายเพราะพี่หนิงกับพี่เตอร์บอกว่าเข้ามาชิมก่อนมาคุยก่อนจนเห็นผลก่อนแล้วค่อยมาจ่ายเงินเราอ่ะงั้นอันนี้ก็เป็นคำตอบอันนี้เลยนะที่เราจะถามว่าครั้งแรกค่าใช้จ่ายเท่าไหร่แต่อันดับแรกเลยกลัวว่าเข้ามาที่โรงงานแล้วมันจะเก็บตังค์หรือเปล่าอันนี้คือกลัวมากลูกค้าเราจะกลัวว่ากูเขาชวนกูเข้าโรงงานจะเก็บตังค์กูหรือเปล่าใช่กลัวไงกลัวกินก่อนจนกว่ามันจะแฮปปี้จนกว่ามันจะได้ผลจนกว่ามันจะพอใจแล้วเวลาที่เราผลิตขายจริงๆอ่ะมันพูดได้เต็มปากมันไม่ได้โกหกมันไม่ได้หรอกเพราะเราเลือกสิ่งที่ดีที่สุดกว่าเราจะเทสทั้งรสชาติทั้งส่วนผสมทั้งเห็นผลคือเทสก่อนที่นี่คือดีเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงเรื่องค่าใช้จ่ายเลยตัวเทสอ่ะหนูอยากรู้ว่าพี่คิดตังค์ไหมอย่างที่บอกไงว่าถ้าคุณมาแล้วอย่างที่พี่เตอร์บอกว่าเสียค่าน้ำมันมาแล้วอะมันแลกกันเราแลกกับตัวเทสคุณเอาไปเลยค่ะคุณเอาไปกินเลยเอาไปเป็นกองเลยค่ะกินได้เห็นผลค่ะโอ้โหเห็นผลแล้วค่อยมาทำอย่างที่บอกไม่มีค่าใช้จ่ายเลยแล้วตัวเทสอะแบบว่าไม่ได้แจกแบบว่าเซตเดียวอะแจกกิน5คน10คนเลยมาถึงอันนี้ที่หนูคิดเลยหนูเป็นคนออกแบบไม่เก่งใช่ป่ะแล้วมีออกแบบกล่องแพ็คเกจอะไรอย่างงี้ให้หมดเลยส่วนมากคือมาปุ๊บก็จะไม่รู้เนาะอย่างส่วนมากจะให้โรงงานทำให้ทุกอย่างเป็นวันออฟเซอร์วิสใช่โรงงานก็จะทำการออกแบบให้เลิศเดี๋ยวที่เนี่ยที่สำคัญนะขออีกนิดนึงอันเนี้ยเราผลิตกันมาแล้วมาถึงกล่องแล้วแล้วถ้าได้สินค้าออกมาแล้วอย่างเงี้ยถ้าหนูแบบเริ่มต้นบางคนไม่เคยขายของเลยใช่ไหมพี่มีแบบว่ามีเคลมการตลาดให้นิดนึงไงแบบว่าอุ๊ยไปขายยังไงดีอ่ะพี่อะไรอย่างเงี้ยต้องบอกแบบนี้ว่าเรามีคำแนะนำในเรื่องของการตลาดแต่ต้องบอกว่าการตลาดเนี่ยครับผมตัวของลูกค้าเองเนี่ยจะต้องมีจุดมุ่งหมายมีเป้าหมายที่จะไปก่อนคือสุดท้ายแล้วอะอะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นสินค้าที่มันผลิตออกมาแล้วอะเจ้าของแบรนด์เองอะมันควรที่จะรู้ในเรื่องของการตลาดทั้งหมดเนาะรู้ในเรื่องของช่องทางการขายก่อนที่จะทำสินค้าแล้วไปขายพี่ไปซัพพอร์ตแบบวันเปิดวันตัวแทนมารับเนี่ยผมรู้สึกว่าแบบว่าเหมือนซัพพอร์ตด้านนี้ด้วยก็แนะนำด้วยใช่ก็คือต้องบอกว่า
ว่าตลาดในยุคนี้อะไรเงี้ยเขาเป็นทุกอย่างแล้วอะยูทูบก็สร้างเป็นTikTokก็สร้างเป็น Facebook นี่ไม่ต้องถามแล้วว่าในเรื่องของเทคนิคการขายแบบนี้ทุกคนรู้หมดอยู่แล้วดังนั้นแล้วเนี่ยสิ่งที่เราอยากจะซัพพอร์ตเพิ่มเนี่ยก็คือสิ่งที่เรารู้อ่ะแน่นอนว่าโรงงานเนาะลูกค้าก็สามารถเข้ามาถ่ายทำวิดีโอในเรื่องของการพรีเซนต์ซัพพอร์ตตรงนี้ด้วยในเรื่องของการพรีเซนต์ตัวของสินค้าในเรื่องของรายละเอียดต่างๆให้ผู้บริโภคให้ลูกค้าของเจ้าของแบรนด์เนี่ยมีความน่าเชื่อถือข้อมูลต่างๆเราก็มีซัพพอร์ตให้ไม่ว่าจะเป็นเปเปอร์เอกสารข้อมูลในเรื่องของสารสกัดต่างๆในเรื่องของการออกทำพวกรายการต่างๆพี่อันนี้ก็คือเยอะมากเลยนะอันนี้คือเหลือแค่แบบว่าไปแพ็คของแล้วค่ะแล้วก็สิ่งสำคัญนะครับถ้าฝั่งของเจ้าของแบรนด์อยากได้ผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของการทอล์กแล้วเนี่ยเรามีให้ฟรีทั้งหมดเข้ารายการปุ๊บเนี่ยอยากได้ผู้เชี่ยวชาญในการนั่งทอล์กอยากได้คนพูดถึงในเรื่องของสรรพคุณต่างๆแน่นอนลูกค้าบางท่านเนี่ยไม่ได้มีความรู้เรื่องจุดนี้ใช่แบบเรารู้แหละแต่เราพูดไม่พูดไม่พูดไม่คล่องฉันรู้แล้วว่าทำไมโรงงานเนี้ยติด1ใน3ของประเทศค่ะคุณคะนี่แหละครับฉันว่าแกได้ความรู้กันนะฝากด้วยละกันเนาะใครที่แบบว่าเฮ้ยอยากจะทำแบรนด์พอดีถ้าคลิปนี้มีประโยชน์หรือว่าถ้าอยากรู้อะไรอีกนะสามารถเมนไว้ใต้คลิปได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะเข้ามาถามให้กดไลค์กด Subscribe กดแชร์คลิปนี้ให้ซีอิ๊วมาแล้วเจ้าตัวนะเจ้าบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ฉันล็อกตัวพี่หนิงมาให้พวกเธอแล้วค่ะใครที่อยากเป็นเจ้าของแบรนด์พามาดูภายในโรงงานพี่หนิงเลยพี่หนิงจ๋าห้องแรกคือห้องอะไรจ๊ะห้องแรกคือห้องนี้ค่ะห้องนี้ห้องบรรจุลงซองค่ะก็คือหลังจากที่เราได้ผสมพวกสารพวกอะไรรอแมทเทียลทั้งหลายแหละแล้วเราก็จะมาที่ห้องนี้ก็คือเอามาลงเครื่องลงซองนี่ก็จะเป็นเครื่องค่ะนี่ใช่แล้วลงเครื่องห้องหนึ่งก่อนที่มันจะไปลงตองมันก็จะเป็นห้องนี้ห้องนี้ก็คือห้องผสมเอาราแมทเทียลทั้งหลายแหล่มาผสมมามิกรวมกันในลูกเต๋าโอ้ยอันนี้เหรอแบบผสมแบบมันแบบคนคนคนเหมือนหวยไหมลอตเตอรี่ลอตเตอรี่ลอตเตอรี่ไม่ใช่หวยแต่แบบคนคนกำลังการผลิตพร้อมมากเจนิ่งพร้อมมากเจนิ่งพร้อมค่ะเจนิ่งจัดให้เจนิ่งจัดให้ห้องนี้ก็จะเป็นห้องแรกๆเลยที่เราจะต้องคุยกันก็คือห้องแล็บห้องนี้ก็จะเป็นห้องที่อาร์ดีเขาจะประจำอยู่เพื่อที่จะคิดค้นพัฒนาสูตรให้เราหมดก็จะควบคุมอุณหภูมิแล้วก็มีเครื่องวัดความชื้นทุกอย่างใช่ไม่ใช่ว่าใครจะเข้าไปก็ได้ก็จะมาในห้องนี้ก็จะเป็นห้องสุดท้ายแหละห้องนี้ก็จะเป็นห้องสุดท้ายนี่พามาชมโรงงานแล้วคุณก็จะได้เป็นเจ้าของแบรนด์ค่ะ